อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีวันนี้อำเภอศรีประจันต์สุพรรณบุรีวันนี้มีป่าสุขโตครับวัดโตสักโคกประทุมพระพุทธรพบกับทีมงานสวนน้ำกระเพ็ดอ้าวเฮ้เราอยากจะรู้ว่าบุรุษหนุ่มรูปงามที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเราท่านเป็นใครมาจากไหนกันเราก็จะบอกกับบุรุษรูปสวยที่ยืนอยู่ข้างหน้าเราว่าข้าพเจ้าเองคือนักองทศกษัตริย์แห่งพื้นแผ่นดินขแมงยกกองทัพมาคือหมายยึดพื้นแผ่นดินสาวิถีสร้างเรือนหอแต่งงานให้กับราชบุตรของเราถูกต้องจะไปสร้างเรือนหอการแต่งงานถูกต้องคนไหนจะแต่งงานวะเนี่ยนี่คนไหนจะแต่งงานนะเดี๋ยวจัดการเองโอ้โหคนไหนจะแต่งงานคนนี้ใช่ไหมถูกต้องตัวทุ่งหากระเป๋าจะไปแต่งงานเฮ้ยว่าใครวะว่าใครเนี่ยด่าหนูค่ะพี่เอาว่าตัวเองทำไมเนี่ยว่าตัวเองแผ่นดินสาวิถีไม่ใช่แผ่นดินที่เราไปสร้างเรือนหอการแต่งงานให้กับใครแต่ถ้าท่านยืนยันว่าอยากจะได้แล้วก็เอาหัวของท่านทุกคนมาแลกไปแล้วกันได้ช่วงอะไรนะเฮ้ยไหนมาเลยหัวตัวดีทุกอย่างองค์ทศเจ้าขแมเจ้าขแมไม่แพ้ใครมีชื่อเสียงเรียงใครเอ้ยเอ้ยนั่นเอ้ยในสนามเฮ้ยเฮ้ยมันมีท่าด้วยขนาดหยุดคุยกันแล้วไม่ได้มีเลยนักวงสุวรรณออกสงครามออกสงครามไม่ข้ามคันชื่อตัวนักวงสุวรรณเอ้ยที่รู้นักเอ้ยมาในวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไอ้นี่เอ้ยดีลูกลูกผู้ชายลูกผู้ชายในนั้นดูเธอเธอบุญเธอบุญเอ้ยนักเอ้ยตายในคนเฮ้ย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 สู้ครับเฮ้ยมีอะไรหรือเปล่าเท่าไรเนาะอารยันใจกล้าออกมาทับเอาตอนรับโยธาเอ้ยนักเอ้ยอาวันไม่มาดูคนนี้พี่พูดอะไรถ้าเสียงกำดาบกำดาบบาปให้ลีขึ้นชีวิตนอนไปเอ้ยนะเอ้ยตายไปหัวนิดนึงอ๋อเล่นนิดนึงแต่ส
ัยจะกินไก่มากสินะตาท่านโบท็อปว่าไงจ๊ะวันนี้แม่ครับอยากจะมาถามหน่อยสิถามได้หมดเลยวันนี้ท่านพ่อครับดูสิตั้งใจจะมาฟันหรือจะมาแทงจ๊ะบาบาททำไมยากอะไรทั้งฟันทั้งแทงเลยเฮ้ยใจเย็นๆก่อนงานอยู่ไปแล้วอดน่ะร้อนจริงๆเลยมึงไอ้จะบวชแล้วเฮาแล้วเกินอยู่นี่เฉยเตรียมอาวุธไว้ครบเลยไม่ฟันไม่แทงแต่ขอยิงเลยได้ไหมจ๊ะกระโดดไปจะทำอะไรเนี่ยมาเป็นศัตรูเราผมจะจัดการตึกอยู่ไปคะอ้าวยิบยิบครับบัตรดีดามเหรอทีนี่มันยังไงวะเย็นเลยพ่อเราจะรอเนี่ยนะเราให้เราไม่ควรชู้ไม่จองภาษาดิบรีสวัสดีประหยัดจะรู้นะแม่ขับยิงมาขมีโยกกองทัพมาในครั้งนี้ท่านมีจุดประสงค์อะไรกันไม่นึกเลยว่าพื้นไม่ดีสาวิถีทำไมจะมีกษัตริย์เป็นสตรีแม่นางที่เรายกกองทัพมาเพื่อมายึดพื้นไม่ดีสาวิถีสร้างเรือนหอแต่งงานให้กับราชบุตรของเราเองนั่นเหรอองค์ราชบุตรของถูกต้องตัวเท่าหลักกิโลเองครับพ่อคุณมาดีเด็ดพ่อถามแม่นางคนนั้นหน่อยว่าไงโอ้โหนี่เขาเป็นอะไรใหญ่ขนาดนั้นล่ะกินกินดีอยู่ดีปากดีนะหากท่านต้องการพิธีสาวถีแล้วก็ขอเอาชีวิตท่านมาแลกไปก็แล้วกันได้สิเรากษัตริย์นักองค์ทศหญิงสาวทั้งหมดที่ได้มาว่ายังไงเรามาพบเพื่อรบราไม่ได้จะมามักง่ายเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเราคือนักวงสวรรค์นั้นไม่ต้องการเข้ารบที่ผู้หญิงเราทับมาสมทบรัวจะเป็นตกง่ายๆถ้าปากหญิงไม่ใจน้ำเทปคนสูงจัดการเลยอีกครั้งปล่อยด้วยคนดีย้อนหวานย้อนหวานที่สามคนนี้แม้ไม่ทันสวยดีใช้ได้เอาว่าสตรีนั้นมีบอกสุดยอดที่เอาไว้ล่อใจฉันเรานี้เป็นสตรีจากปกติไปทีคนชั่วระวังตัวที่ใครพูดมาทำปากมั่วกลับไปว่าระวังหัวจะหายหรือเป็นน้องสาวระวังตัวให้ดีสวยแต่รอยไว้ด้วยอย่าพิษอย่าพิษเลยจ้ะเป็นพ่อดาบิเธอปล่อยให้น้องเขามีอนาคตเถอะโอ้โหนี่เน็ตพูดอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าเน็ตไม่อยากมีอนาคตเลยใช่ไหมโอ้โหครึ่งคนแล้วเนี่ยกระโดดมาอย่างนี้เถอะใช่ก็เป็นศัตรูไปไปครับมามาจะมาตามเลยที่นี่เลยพ่อI'm gone.
อัปปาธนเสียงแก้วครับรับฟังเสียงร้องจากพระเอกสอนรามครับสำหรับช่วงนี้พี่ผมคือหนุ่มวันวันบ้านเพชรเราต่างรักกันเหมือนเมื่อเรือเดินเห็นประทุมเรือด่วนวิ่งไปเหมือนว่าใจพี่ตกลุ่มพี่ลงรักแม่เนื้อนุ่มแม่ข้าสาวชาวบ้านเสียงตกลุ่มคือคำรำเป็นกันน้องไม่เรียนเนื้อนุ่มที่นั่งคำพรวนใจวุ่นเวียนคอยดักน้องที่ท่าเตียนทุกเที่ยวเรือเปลี่ยนนิ่งหน้าแฟนเรือด่วนกลับไปเหมือนหัวใจพี่ปวดแสนไม่พบหน้าแม่เนื้อเด่นแม่ข้าบ้านแผ่นสามในตาคมเฝ้ามองมองหาแม่ข้านานวลทุกเที่ยวเรือด่วนไม่นวลที่ต้องมองตรงขนมได้ขายเสมอแม่ข้าหน้าดวนเคยนั่งเรือดวนสายบ้านแพนยายหลบหน้าตานี้แฟนทุกเที่ยวเรือแห่งคิดถึงแต่เธอเคยฝากจดหมายนายทางเรือเสมอพี่ลงคอยคอยน้องเธอเฝ้าลงคอยเธอข้าเตียนทุกวันสมการเต้นดีจากน้องมาและชมการยืนหล่อๆของพี่เอกแล้วเป็นเออระวังโค้งออกอีกโควิดไม่มีใครพร้อมเลยอ้วนขึ้นพวกเราของมึนเมาก็เลิกหมดแล้วก็พาเพื่อนทั้งสองเลิกไปด้วยครับ
ไอ้สองคนเลยหันมาลักเล็กขโมยน้อยไม่ลักเล็กไม่ขโมยน้อยครับรับรางวัลก่อนหน้าเวทีครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับตั้งแต่โอ้โหหยุดหยุดไปเลยรู้สึกว่าดวงตกฮะดวงตกเมื่อกี้เขาติดผิดหรือเปล่าทำไมอ่ะอ๋อได้มาต่างสีเอาไม่ผิดหรอสิมุกนี้ตลกเล่นสิเออเกาะไว้เกาะไว้อืมอนาคตมีอะไรครับเพื่อนเห็นบนอะไรแล้วรอไหลกว้างกว่านี้คิดทำไมจะเกาะให้แน่นเลยหนูพี่จะไปอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางตรงเนี้ยมีอะไรมีอะไรให้หนูกำลังตัดท้ออะไรอะไรอ่ะก็พูดอะไรอ่ะเพื่อนจะพูดอะไรเล่าก็เนี่ยแหละก็เราก็ดีแล้วที่เราเลิกเล่าเมายาได้แล้วดีแต่จริงเพื่อนเมื่อก่อนนี้นะฉันเข้าใจผิดคิดว่าพ่อผาเมืองน่ะไม่รักฉันสิงแก้วฉันสิงแก้วก็เลยน้อยใจไปกินเหล้าเมายาทำตัวสมเด็จเทเมาแต่ก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเลยจนต้องทะเลาะกับพ่อแม่ก็ร้องไห้ทุกวี่ทุกวันจนตอนนี้เสียงอะไรดังมาโอ้เฮ้ยอะไรกันวะอะไรเนี่ยฮะเสียงคนคนแต่ยังดังคืนตลอดกันตะคืนเออคืนเลยเจ้าของหัววะถึงโน้นก็แย่ถึงนี้ก็หาเสียงดังมาหนวกหูจะเดินไปมันก็ช้าจะขี่มันไปดูผมการับอัศริยาจากเม